นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นัดวันนี้ถกมือพระการล่าตัวเปรมชัยขณะเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงเก็บรายละเอียดจุดสังหารเสือดำอีกครั้งพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพย์เดชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าทางพลตำรวจโทกิติพงษ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนซึ่งในวันนี้เวลา 14:00 นได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนของภาค7และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในคดีซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ทางพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องลงไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งส่วนกระแสข่าวนายเปรมชัยหลบหนีไปต่างประเทศแล้วนั้นทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ระบุเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้คงต้องรอการประชุมในวันนี้ถึงจะทราบความคืบหน้าของคดีว่าไปถึงไหนแล้วร้อยตำรวจโทจรูญสบายใจกองปราบตำรวจทำคดีหวย30ล้านด้านทนายความยังไม่มอบหลักฐานเพิ่มเติมในการดำเนินการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งเป็นทนายความของร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตตำรวจเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความเคลื่อนไหวในคดีอ้างสิทธิ์สลากกินแบ่งข้อมูลมูลค่า30ล้านบาทว่าวันนี้นายจรูญสบายใจขึ้นมากหลังจากกองปราบปรามรับทำสำนวนคดีดังกล่าวแล้วโดยก่อนหน้านี้ที่ตนเองได้เดินทางไปยื่นพยานปากสำคัญให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพิ่มเติม2ปากและพนักงานสอบสวนได้เรียกสอบไป1ปากคาดว่าเร็วๆนี้จะนัดสอบพยานที่เหลือเบื้องต้นตนเองยังไม่มีประเด็นใดที่ต้องไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการแสวงหาข้อมูลขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ทีมทนายความจะต้องไปขึ้นศาลตรวจพยานหลักฐานในคดีแพ่งซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลปิดท้ายกันที่รฟท.เร่งรับฟังความคิดเห็นในการสร้างทางคู่เฟส2จำนวน9เส้นทางวงเงิน 3.98 แสนล้านบาทคาดชงครม.เห็นชอบมีนาคมนี้คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่เฟส2จำนวน9เส้นทางรวมระยะทางทั้งหมด 2,217 กิโลเมตรมูลค่ารวม 3.98 แสนล้านบาทนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะทยอยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปอาทิช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง326กิโลเมตรวงเงิน 76,978 ล้านบาททั้งนี้หากได้รับความเห็นชอบจะทยอยเปิดประมูลได้ในช่วงกลางปี2511และก่อสร้างตามแผนงานส่วนความคืบหน้าในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตยังเป็นไปตามแผนงานกำหนดเปิดให้บริการปี2563พลอยรุ้งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN